ถึงอดีตนางเอกตัวแม่ดีกว่านะครับอย่างกบสุวรรณนันท์นะครับจะทำยังไงครับเมื่อสามีเจอกับกิ๊กเก่ากิ๊กเก่าในจอเขามาปะในงานเดียวกันนะฮะแต่ที่รู้แน่ๆเนี่ยคือแฟนคลับฟินมากเกิดเป็นคนสวยนี่เหนื่อยจริงๆคุณแม่ยังสาวกบสุวรรณนันท์ที่รับงานอีเวนต์พร้อมคุณสามีบรุ๊คและนุพรในรอบเกือบ10ปีทั้งทียังมีคู่จิ้นในตำนานสอนรามเทพพิทักษ์โผล่มาเซอร์ไพรส์อีกต่างหากคนฟินก็เลยไม่พ้นเหล่าแฟนคลับที่ตามกรี๊ดนางเอกในดวงใจกันจนเสียงแหบเลยสิคะส่วนคนที่เกรงหนักมากก็คือคุณพ่อบรู๊คค่ะที่ต้องมาโชว์หวานกับศรีภรรยาออกสื่อแม่20ปีที่รู้จักบวกอีก9ปีที่แต่งงานกันไม่ทำให้เขินน้อยลงเลยหรอคะเขินครับเขินมันแปลกๆมันใช่ครับแบบมันจะเขินๆกันเองนิดนึงแบบใช่คนกันเองทำงานกันเองอะค่ะโอ้โหผมไม่เจอกล้องมานานมากแล้วครับก็นี่ครับนักบกคอยแบบพี่ยืนตัวแข็งมากเลยพี่ขยับเลยสิเก่งมากมีฉากแบบเต้นรำกันโอ้โหเป็นหุ่นยนต์เลยครับพี่แต่เรื่องอวดลูกขอให้บอกคุณแม่กบไม่มีเขินนะจ๊ะเพราะล่าสุดน้องณดาลูกสาววัย6ขวบก็เพิ่งคว้าถ้วยรางวัลจากการแข่งขันยิมนาสติกระดับต้นทั้งที่เพิ่งฝึกได้แค่ครึ่งปีเท่านั้นค่ะก็เขายังเล่นในเลเวลต้นๆนะคะแล้วก็คุณครูก็ดูแลใกล้ชิดเพราะฉะนั้นก็กีฬาค่ะมันก็ต้องเสี่ยงเนาะลองดูให้เขาเรียนรู้ค่ะณดาก็มีสมาธิใช้ได้เวลาที่เขาแข่งกีฬาเขามีความมุ่งมั่นในขณะที่ตัวกบเองผมไม่เคยเห็นเขาซ้อมอ่ะพอเห็นผลงานก็แบบคนเป็นแม่เนาะทำได้แค่ไหนเราก็รู้สึกเราภูมิใจมากแล้วส่วนลูกชายน้องนัทเดินก็ชอบเล่นกีฬาไม่แพ้กันนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่แต่เมื่อไหร่ที่ลูกบ่นว่าไม่อยากทำแล้วก็จะไม่ฝืนใจค่ะ